นี่เรามาดูน้องฮังกินข้าวกันนะน้องฮังกินอะไรบ้างนี่ดูตัวใหญ่นั่งกินข้าวเดี๋ยวล้มมีวางให้ดีๆนี่น้องฮังก็กินหญ้าขนนะคะนี่กำลังอร่อยนั่งกินพูบะเริ่มเลยน้องฮังหิวโอ้ลูกล้มดึงดีน้องฮังกินหญ้าอาหารของนางฮังก็จะมีหญ้าขนก็ให้วันละกำมือก็ได้อย่างนี้แล้วก็อาหารหลักก็จะเป็นหญ้าทีโมธีอยู่ในลูกบอลนะแล้วก็จะมีอาหารเม็ดเอาล้มแล้วลูกล้มแล้วลูกค่อยๆกินค่อยๆกินแป๊บนึงอ่ะกินดีๆนะค่ะแบบนี้เอาให้กินต่อเลยกินต่อเดี๋ยวค่อยเล่นลูกค่อยเล่นกินนะกินข้าวไปกินข้าวแม่เดี๋ยวค่อยออกลูกไปกินข้าวต่อก่อนกินหญ้ากินหญ้าอร่อยนะกินเลยลูกกินแต่หญ้าแต่ว่าอ้วนนะนี่ก็หญ้าสดสะอาดสั่งคัพแต่ยอดมันเป็นพิเศษหญ้าไอรินนะคะที่น้องฮังกินบางมองไม่เห็นวันกินหญ้าหน่อยไหมลูก